สบายดี LT Vision น้ำโขงขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบ1เมตรจากมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันในช่วงก่อนหน้านี้โดยเมื่อวานนี้ครับวันเดียวขึ้นเกือบ1เมตรโป๊ะแพเรือและกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงต้องดูแลปรับให้มีระดับที่เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังคงขึ้นฉับพลันอย่างต่อเนื่องอีกวันล่าสุดครับระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ 6.67 เมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานถึง91เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 5.53 เมตรระยะเวลา3วันรวมกันระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นสูงถึง 2.29 เมตรซึ่งระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นฉับพลันในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดจากมวลน้ำที่ไหลจากตอนเหนือทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในช่วงก่อนหน้านี้จากระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบให้โป๊ะแพเรือและกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงที่ต้องดูแลความมั่นคงแข็งแรงและต้องคอยปรับให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงกระชังปลาต้องคอยดูแลเศษไม้และท่อนไม้ที่ลอยมาตามน้ำไม่ให้ชนกับกระชังปลาจนเกิดความเสียหายทำให้ปลาที่เลี้ยงหลุดออกจากกระชังนอกจากนี้ครับชาวบ้านที่สัญจรทางเรือและออกหาปลาในแม่น้ำโขงก็ต้องระมัดระวังจากน้ำโขงที่ไหลเชี่ยวอีกทั้งต้องระวังเศษไม้ท่อนไม้ไม่ให้ชนกับเรือและชนกับตาข่ายที่จับปลาจนเกิดความเสียหายแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี